หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษพร้อมแว่นตานิรภัยนะคะจำนวน432ชุดชุดกระเป๋าพระราชทานจำนวน350ชุดเป็นสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมดับไฟป่าในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกิดไฟไหม้ป่าพรุต่อเนื่องกันเป็นเวลากว่า2สัปดาห์โดยมีนายถาวรวัฒน์คงแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพันเอกสมชายโปณทองรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41ร่วมอำนวยการแจกจ่ายสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้นะคะจากการร่วมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ผ่านมานั้นมีเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าได้รับผลกระทบจนล้มป่วยในระหว่างปฏิบัติงานส่วนหนึ่งเนี่ยก็เกิดจากสำลักควันส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจแล้วก็สุขภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นนี้นะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่วิกฤตที่สุดด้วยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเกิดไฟป่าหลายจุดมากเท่านี้มาก่อนทำให้เจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยก็เริ่มหายใจลำบากมีอาการแสบตาไอต่อเนื่องแล้วก็เป็นไข้ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บางนายนี่นะคะก็ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการสำลักควันไฟด้วยค่ะ